รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประทานห้องตรวจหาเชื้อนี้มาจะเป็นห้องที่สะดวกสะอาดปลอดภัยทันสมัยแล้วก็ลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยได้พอได้ยินข่าวเรื่องตู้ตรวจเชื้อของพระองค์ท่านมาพวกเรารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเวลาเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเราจะมีความรู้สึกปลอดภัยรู้สึกรับรู้ถึงกระแสแห่งความห่วงใยในพระเมตตาที่ท่านอยู่เคียงคู่กับประชาชนตลอดมาเรามั่นใจว่าเราจะผ่านพ้นโรคนี้ไปร่วมกับประชาชนจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่แพทย์ที่อุดรธานีต้องดูแลประชาชนอีก7จังหวัดก็ประมาณ6ล้านคนเพื่อที่จะเซฟรักษาบุคลากรทางการแพทย์ไว้ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนทั้ง7จังหวัดภาคอีสานตอนบนเมื่อมีห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเรารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระเมตตาต่อบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดอุดรธานีที่เราได้ตู้พระราชทานมาความสมบูรณ์ของการออกแบบห้องตรวจของผู้ป่วยที่เข้ามาเป็นความดันลบทำให้การแพร่กระจายของเชื้อไม่ออกไปแล้วก็สถานที่เรามาตั้งอยู่บริเวณส่วนด้านหน้าผู้ป่วยที่มาไม่ต้องเข้าไปปนกับผู้ป่วยภายในหลังที่ได้รับห้องตรวจพระราชทานนะครับสำหรับที่จะตรวจหาเชื้อโควิดสะดวกมากขึ้นนะครับก็คนไข้เนี่ยมาตรวจแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปที่จุดอื่นก็คือเป็นวันสต็อปเซอร์วิสนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับเราก็มีระบบฆ่าเชื้อทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนคนไข้ครับลดโอกาสติดเชื้อจากคนก่อนหน้าบุคลากรทางการแพทย์นะครับรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ครับหันแล้วก็รู้สึกดีใจเจ้าว่าโอ้ท่านสูงมาลืมประชาชนเจ้าในจังหวัดเชียงรายใน 2-3 วันก็เซตเรียบร้อยแล้วเจ้าทําสําเร็จได้เร็วมากเลยอ่ะเจ้าคือสูงห่วงประชาชนเป็นอย่างมากเลยค่ะจังหวัดเชียงรายเฮาได้รับจีรู้สึกดีใจครับในฐานะผมเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายนะครับถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะครับได้ทรงพระเมตตามอบสิ่งที่สำคัญที่สุดถือว่าปลอดภัยสูงสุดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็จะดูแลคนไข้ทั้งหมดในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งประชากรก็ล้านกว่าคนแล้วก็มีชายแดนเมียนมาลาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้เครื่องมือชุดนี้มาเนี่ยจะเสริมความแข็งแกร่งให้เราเลยนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์ได้ปลอดภัยแน่ก็เป็นขวัญกำลังใจอย่างสูงยิ่งครับในการทำงานครับตู้นี้นะคะมีประโยชน์ในการที่เราจะสามารถนำผู้ป่วยมาตรวจหาเชื้อแล้วก็เป็นการป้องกันการติดเชื้อจากตัวผู้ป่วยเองไปสู่ผู้ป่วยท่านอื่นๆด้วยค่ะแต่ว่าก็มีระบบอย่างอื่นที่ประทับใจก็คือมีระบบการฆ่าเชื้อ UVC อย่างเงี้ยค่ะหลังจากใช้ห้องเสร็จด้วยซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำความสะอาดห้องหลังจากการใช้ได้เลยแล้วก็เพื่อที่จะรอตรวจผู้ป่วยรายต่อไปได้ค่ะทำให้เราสามารถที่จะตรวจผู้ป่วยได้ปริมาณมากขึ้นค่ะรู้สึกปลาบปลื้มใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีที่พระราชทานห้องตรวจเชื้อมาให้แล้วคิดว่าจะใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรแพทย์พยาบาลแล้วก็รวมถึงประชาชนที่มารับบริการอย่างดีที่สุดนะคะ